ตัวเลื่อนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมค่าต่างๆซึ่งค่าเหล่านี้เราจะนำไปประยุกต์ใช้กับฟังก์ชันหรือการสร้างภาพที่มีการเคลื่อนไหวนะคะตัวเลื่อนแบบแรกที่เราจะเรียนรู้กันก็คือตัวเลื่อนแบบบวกลบเริ่มต้นเรานำจุดอิสระใดๆวางไว้1จุดนะคะจากนั้นเราเลื่อนขนานจุดนี้ไปในแนวนอน1เซนติเมตรดังนั้นเราต้องเลือกมุมคงที่ตรงนี้เป็น0องศานะคะให้อยู่ในแนวนอนระยะ1เซนติเมตรได้จุดที่เกิดจากการเลื่อนขนานมาแล้วเราเลือกจุดทั้ง2นี้เราสร้างเส้นตรงผ่านจุด2จุดนี้หลังจากนั้นหยิบจุดใดๆมาวาง1จุดบนเส้นตรงเส้นตรงนี้เราไม่ใช้แล้วนะคะเราเอาไปซ่อนก่อนปลุกให้ตื่นไปที่เมนูแสดงผลสั่งซ่อนเส้นตรงแล้วตั้งชื่อจุดทั้ง3ปลุกจุดทั้ง3ให้ตื่นเรียงตามลำดับไปที่เมนูแสดงผลเลือกคำสั่งกำหนดชื่อจุดเราจะให้จุดแรกให้ชื่อว่า A ตกลงนะคะเราได้ชื่อจุด3จุดแล้วเราลากเส้นเชื่อมจากจุด A ถึงจุด C นะคะปลุกจุด A และจุด C ให้ตื่นไปที่เมนูสร้างส่วนของเส้นตรงจากนั้นเราจะวัดอัตราส่วนโดยปลุกจุด A ปลุกจุด B และปลุกจุด C ไปที่เมนูการวัดเลือกคำสั่งอัตราส่วนเราก็ได้อัตราส่วน AC ต่อ AB มานะคะเราลองปรับเปลี่ยน C จุด C เป็นจุดอิสระที่เคลื่อนได้นะคะจะเห็นว่าค่าที่ได้นั้นเป็นทั้งค่าบวกและค่าลบตอนนี้เราได้ตัวเลื่อนแล้วนะคะแต่จุด B นี้เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการแสดงเป็นขั้นตอนการสร้างเราเอาไปซ่อนเราจะเปลี่ยนชื่อค่านี้ซึ่งเป็นค่าของตัวเลื่อนที่เราต้องการนะคะให้เปลี่ยนชื่อเป็น A วิธีการนำเมาส์มาวางแล้วคลิกขวาเลือกที่สมบัตินะคะที่แผงรายการป้ายเราจะตั้งชื่อป้ายนี้ว่า A นะคะแล้วก็พิมพ์ Aไปแล้วก็คลิกโอเคเราก็ได้ชื่อแล้ว A ค่าของ A เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราขยับจุด C นะคะชื่อ A นี้เราไม่ต้องการเราเก็บไปก่อนนะคะแล้วจุด C นี้เราจะเปลี่ยนให้เป็น A ตัวเล็กให้เหมือนกันกับค่าของเรานะคะเราก็ดับเบิลคลิกแล้วก็เปลี่ยนชื่อตอนนี้เราได้ค่าที่ต้องการค่าของ A นี้คู่กับระยะ A เป็นทั้งบวกและทั้งลบนะคะเราจะเก็บตัวเลื่อนบวกลบของเราที่ได้นี้เป็นเครื่องมือกำหนดเองโดยเราจะต้องนำเมาส์มาคลิกที่ค่า A แล้วคลิกขวานะคะไปที่สมบัติเราจะต้องติ๊กเลือกใช้ป้ายชื่อนี้ในเครื่องมือกำหนดเองด้วยนะคะแล้วก็คลิกโอเคเช่นเดียวกันที่อักษร A เราก็ต้องเลือกคลิกว่าเราจะใช้ป้ายชื่อนี้ในเครื่องมือกำหนดเองเช่นกันเราจะเก็บเป็นเครื่องมือกำหนดเองนะคะเราปลุก A และตัวเลื่อน A นี้ให้ตื่นนะคะแล้วไปที่กล่องเครื่องมือกำหนดเองเลือกคำสั่งสร้างเครื่องมือใหม่ตั้งชื่อเครื่องมือใหม่ของเรานี้เป็นตัวเลื่อนบวกลบแล้วก็ตกลงนะคะทดลองใช้ว่าเครื่องมือกำหนดเองของเราเนี่ยใช้ได้ไหมคลิกที่เครื่องมือกำหนดเองเลือกตัวเลื่อนบวกลบได้ตัวเลื่อนมา1ตัวนะคะมันสามารถให้เราวางได้หลายตัวแต่เราจะไม่วางเราวางเพียงตัวเดียวก่อนนะคะนี่คู่ของเขาปรับระยะเป็นทั้งทางบวกและทางลบถ้าเราต้องการอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเลือกที่เครื่องมือกำหนดเองหยิบตัวเลื่อนมาวางนะคะเราสามารถจะมีตัวเลื่อนแบบบวกลบของเราเนี่ยได้ไม่จำกัดจำนวนนะคะ
ในการนำตัวเลื่อนมาใช้ถ้ามีตัวเลื่อนหลายๆตัวในหน้าเดียวกันเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อตัวเลื่อนได้เช่นเราจะเปลี่ยนชื่อตัวนี้เป็น B เราก็ต้องเปลี่ยนคู่ของเขาให้เป็น B ด้วยนะคะ